ครสั้นชุดนี้เป็นช่วงหนึ่งของเบสชาแนลเป็นเพียงเหตุการณ์สมมุติที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะวันนี้ก็อยากได้อ่ะน่ารักไปหมดเลยอ่ะใครขอประตูอ่ะเฮ้ยถุงอะไรอ่ะมีโพสต์อิทด้วยเหรอเนี่ยของขวัญเปิดเทอมตั้งใจเรียนนะเฮ้ยของพ่อกับแม่แน่เลยอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราชอบไมค์เมโลดี้ถูกใจสุดๆเลยอ่ะพรุ่งนี้ต้องไปเรียนมหาลัยวันแรกค่ะแล้วก็ได้ของขวัญมาชิ้นนึงจากพ่อกับแม่ถูกใจที่สุดเลยอะค่ะแต่จะว่าไปก็รู้สึกแปลกๆเรียนม.ปลายมา3ปีเพิ่งเคยขึ้นมหาลัยครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันจะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยใช้กระเป๋าเป้มาต้อง3ปีได้หันมาใช้กระเป๋าสะพายดีๆสักทีนึงสมุดโน้ตก็ไม่ต้องใช้สมุดโน้ตโรงเรียนแล้วสมุดโน้ตน่ารักน่ารักก็ได้แพลนเนอร์สำคัญมากเลยอ่ะไปมหาลัยต้องจัดตารางเวลาดีๆถ้าจัดผิดจัดพลาดนะอาจจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้ต้องเอาแพลนเนอร์ไปด้วยปากกาเอาไว้เท่านี้แหละไม่ได้ใช้อะไรมากมีเรียนแค่2วิชาเองสบายสบายต้องเอา MacBook กับ iPad ไปด้วยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้จดลงกระดาษหรือเปล่าเผื่ออาจารย์มีไฟล์ให้เห็นรุ่นพี่บอกมาน่าจะได้ใช้คอมพิวเตอร์กับ iPad มากกว่าที่จะเป็นสมุดแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยเครื่องสำอางไปมหาลัยทั้งที่จะหน้าสมได้ไงพอขึ้นมหาลัยแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยอะค่ะเราเริ่มมีอิสระในการเลือกของใช้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าจะเป็นพวกสมุดอะไรก็ตามสามารถใช้อะไรไปจดก็ได้เขาก็จะไม่ได้บังคับแต่ถ้าเป็นสมัยมัธยมอะจะพกเครื่องเขียนไปเยอะๆเป็นกองๆเลยแต่พอมหาลัยอะเหลือแค่เนี้ยเบาๆจะเน้นหนักไปที่เครื่องสำอางมากกว่ากลัวหน้าหมองกลัวไม่สวยแล้วนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์มหาลัยเขาก็มักจะให้เป็นไฟล์มาถ้าเอาไปแค่สมุดเนี่ยมันก็จะลำบากก็ต้องพกพวก MacBook iPad ไปด้วยกลายเป็นความจำเป็นแบบขั้นพื้นฐานไปแล้วอ่ะโทรหาเพื่อนที่เจอกันวันปฐมนิเทศดีกว่าฮัลโหลดาวเหรอเราเตรียมของไปมหาลัยเรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้แล้วเธออ่ะเตรียมไปหรือยังเตรียมแล้วใช่ปะดีมากเลยพร้อมมากเลยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเอ้ยเรานี่เอา MacBook กับ iPad ไปหรือยังอ่ะพรุ่งนี้อาจารย์เขาต้องแจกไฟล์นะถ้าเอาสมุดไปอ่ะจะเรียนไม่ได้นะต้องไปนั่งแบบลอกเลคเชอร์ใส่สมุดอีกทีอ่ะอ้าวเธอไม่มีหรอกหรอ
ลองขอให้แม่ซื้อดูดีป่ะเอ้าแม่ก็ไม่มีตังค์หรอโอเคไม่เป็นไรจ้าไว้เจอกันนะดาวไม่มีตังค์ซื้อ iPad กับ MacBook ต้องจดลงสมุดหรอไม่เอาไปละไม่เป็นไรจดเป็นเพื่อนกับดาวก็ได้ถ้าเพื่อนไม่มีเราก็ไม่มีเหมือนกันเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเขาเหลื่อมล้ำปัจจุบันนี้มันมีค่านิยมใหม่มากมายเกิดขึ้นในสังคมเราอะค่ะและตอนนี้เนี่ยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆอะก็จะมาถึงในยุคของ paperless แล้ว paperless ก็คือยุคที่ไม่ต้องใช้กระดาษอะค่ะจะจดแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเช่นใน iPad หรือว่าใน MacBook ถ้าบ้านไหนที่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อก็ดีนะคะเพราะว่าพวกอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันจะแบบช่วยให้เราประหยัดค่าชีตประหยัดอะไรได้เยอะเลยเหมือนลงทุนครั้งเดียวแล้วตลอดไปแต่ข้อเสียก็คือเราถ้าเป็นคนที่เขาไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อจะเกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างหนึ่งเลยเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก้าวเข้ามาค่ะสุดท้ายแล้วฉันก็เลือกแก้ปัญหาโดยการไม่เอา iPad ไปเรียนฉันจะจดลงสมุดธรรมดาแบบนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนของฉันที่ไม่มี iPad เชื่อทำให้ทุกคนเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมี iPad ก็สามารถเรียนได้ในสังคมปัจจุบันนี้แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วการไปเรียนในมหาวิทยาลัยครั้งแรกของฉันจะเป็นยังไงต้องติดตามชมกันต่อในตอนหน้านะจ๊ะ Thank you.